วัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของโปรแกรมการสอบมอสเซอร์ติฟิเคทนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาแนะนำให้กับผู้เรียนนะคะได้รู้ถึงโปรแกรมการสอบของใบประกาศนียบัตรหรือว่ามอสเซอร์ติฟิเคทนะคะคือจะมีการสอบตั้งแต่เวอร์ชัน2007นะคะไปจนถึงเวอร์ชัน2013นะคะแล้วก็จะมีพัฒนาเวอร์ชันไปอีกเรื่อยๆนะคะต่อไปนะคะการสอบนะคะก็จะแบ่งเป็น3ระดับก็คือระดับที่ผู้เรียนจะต้องสอบก็คือเป็นระดับที่เขาเรียกว่าขอส่วนระดับที่ยากขึ้นไปหรือว่าคนที่ต้องการเข้าทำงานแล้วก็มีการสอบแข่งขันเยอะขึ้นก็จะเป็นระดับ expert 1นะคะส่วนความยากง่ายนั้นก็ขึ้นอยู่กับระดับด้วยนะคะแล้วก็จะมี expert 2นะคะที่จะเป็นระดับที่ยากขึ้นไปค่ะส่วนระบบเครื่องนะคะที่จะต้องติดตั้งโปรแกรมในการสอบนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ระบบการสอบเป็น console 8นะคะองค์ประกอบทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นะคะก็จะมีความเร็วของหน่วยประมวลผลกลาง CPU speed นะคะความต้องการของคุณสมบัติก็คือตั้งแต่1 GHz ขึ้นไปนะคะหน่วยความจำหลัก RAM speed นะคะก็ตั้งแต่1 GHz ขึ้นไปนะคะพื้นที่ว่างในหน่วยความจำหรือว่า Hard Disk นะคะ Free Space ก็จะต้องเป็น10 GHz ขึ้นไปนะคะอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะคอนเนคเตอร์ก็จะเป็นพวก DVD Write และก็ที่สำคัญนะคะจะต้องเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตได้นะคะ